คนฟังเทศกับหน้าเก่านั่นแหละคนเทศกับหน้าเก่านั่นแหละเนี่ยว่าลำกรเก่าคนฟังกลุ่นเก่าอันนี้ก็ได้ไง แสดงธรรมะจนจะเข้าใจทุกประโยคทุกข้อความเทศถึงจะมาเทศหลายครั้งหลายคนก็แล้วแต่กับเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันอยู่ฟังไปแล้วเองจะแบบว่าเออพระทูลเทศวันนี้จะเหมือนเก่าหรือเปล่าเหมือนเก่านั่นแหละรสชาติเก่าทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรสชาติอันนี้เค็มเหมือนเดิมจืดเหมือนเดิมเท่าไหร่เพียงเป็นใบข้อคิดในข้อคิดส่วนมากเราพูดกันเรื่องภาวนาปฏิบัติภาวนาปฏิบัติเนี่ยมันก็มาจะเอาจริงเอาจังถ้าจริงก็อย่างว่านะภาวนาไปนั่นเรือลอยลมแรงไปพอเราสอนแล้วเนี่ยมันสอนสำคัญคือฐานของการปฏิบัติตัวฐานสำคัญต้องวางให้แน่ให้มันแน่นอนถ้าฐานของการปฏิบัติไม่ดีเราถึงจะภาวนามากับมาภาวนามาขนาดเหมือนเราก่อบ้านสร้างบ้านสักหลังหนึ่งถ้าฐานของบ้านไม่แน่ไม่นอนมันซุดลงไปก็แล้วถึงบ้านหลังราคาเป็นล้านร้อยล้านก็แล้วแต่มันก็ไม่มีคุณค่าไปหมดสภาพทันทีเพราะฐานมันไม่แน่นลำพังจะเอาเครื่องอุปกรณ์เครื่องอะไรต่างๆมาไปทำเฟอร์นิเจอร์สวยงามสักวันใดก็แล้วแต่ถ้าฐานมันซุดอย่างเดียวแล้วแต่บ้านเป็นราคาเป็นร้อยล้านก็ไม่ต้องหมายงามหรืองามสวยก็สวยเด็ดในความมั่นคงข้างบนมันไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะมันสำคัญในความมั่นคงข้างล่างตัวฐานรองรับตัวนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นธรรมชาตินะบ้านหลังนั้นถ้าฐานรองรับมันดีแล้วเนี่ยมันถึงจะไม่สวยงามมันก็อยู่กันสบายๆเป็นหลายร้อยปีเพราะฐานมันแน่นมันไม่เอ็นไม่เอียงไม่ทุดถ้าฐานไม่แน่นไม่ดีอะไรก็ถึงเก็บราคาเป็นร้อยล้านพันล้านสร้างมาในบ้านดังนั้นอันแน่นหนามันคงนั่งแน่นแน่นหนาไปถึงความสวยงามก็สวยงามไปขนาดมันเท่านั้นเองเนี่ยฐานไม่ชั่วแต่มีความหมายอะไรนี่เป็นการภาวนาปฏิบัติถ้าฐานต้องใจมันชั่วลงไปแล้วเนี่ยการภาวนาก็เท่านั้นเองมันเป็นข้ออธิบายให้ฟังซ้ำๆซากๆทุกวันเพื่อว่าแค่วางฐานนั่นเองคือฐานของการปฏิบัติคือฐานของการปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือเป็นหลักเดิมที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้เป็นหลักในมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราไม่วางตามฐานของท่านนั่นที่มันชุดตัวเรื่อยๆไม่ก้าวหน้าเรื่อยๆเดี๋ยวเอ็นใต้แล้วเอ็นขวานี่ได้แบบลมพัดมาข้างให้ไปข้างนั้นเอ็นข้างนั้นข้างนี้เพราะฐานไม่แน่นนะถ้าฐานมันแน่นพอแล้วมันไม่เอ็นเอียงเหมือนกับรถเหมือนกันถ้าฐานไม่ดีช่วงล่างไม่ดีรถขับไปขับไม่สนุกมือเหมือนกันอันตรายเกิดขึ้นง่ายทุกอย่างเป็นอย่างนั้นถ้าตัวอย่างรอบฐานไม่แน่นอย่างเดียวฐานพื้นไม่ดีแล้วก็ทางกับพังรถคันนั้นทำอะไรไม่ได้นี่ฐานของใจเป็นเรื่องสำคัญมากต้องให้แน่นที่เราเข้าใจว่าสมถะกรรมฐานคือว่าฐานของใจที่เป็นสมาธิที่มันคงเป็นฐานอย่างไรต้องวางให้มันแน่นไม่ต้องหวั่นไหวขณะหวั่นไหวช่วงนี้ไม่ต้องหวั่นไหวตามอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสิ่งสภาพที่เขาทำกับพูดต่อกันในสังคมในโลกอันนี้มันเป็นคนลักษณะปุถุชนด้วยกันพูดด้วยกันอยู่ด้วยกันจะให้ทุกคนพูดถูกหูถูกแต่เราพูดอย่างไม่ได้เราต้องยอมรับตรงนี้แต่ตัวสำคัญจริงๆคือว่ารักษาตัวเราว่าเราจะพูดเหมือนเขาก็แล้วกันนะอย่าทำเหมือนเขาก็แล้วกันเมื่อการทำอย่างนี้เราไม่ชอบการทำอย่างนั้นของเขาแต่เราก็ควรรักษาตัวเราว่าเราจะทำเหมือนเขาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่สมรักษาตัวเราอย่างนั้นจะไปห้ามเขาไม่ทำไม่ห้ามได้ยากมาก
พราะปุถุชนอยู่ด้วยกันบางคนก็มีการศึกษาที่ดีมาบางคนก็มีจิตสำนึกมีหิริความละอายแก่ใจตัวเองบ้างในบางคนไม่มีจิตสำนึกละอายอะไรเลยเนี่ยคือมันทำตามใจชอบพูดตามใจชอบทั้งหมดนั่นเราจะไปถือสาคนประเภทนี้เนี่ยเป็นทุกข์ตลอดจนวันตายมันจะความมั่นใจของตัวเองว่าเหตุผลส่วนตัวเราเป็นอย่างนี้ต้องทำปฏิบัติอย่างนี้มีคำว่าภาวนาหรือปฏิบัติต้องตีความให้เข้าใจจะแยกกันพูดภาวนาเป็นอย่างไรปฏิบัติเป็นอย่างไรต้องรู้จักคำว่าภาวนาของเราภาวนากันทุกวันเนี่ยในคำบริกรรมภาวนาภาวนาภาวนาอย่างนี้หรือพิจารณาธรรมะหมดต่างๆภาวนาที่เดียวกันนี่ว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาส่วนปฏิบัติตัวนี้ปฏิบัติมันความหมายถึงอะไรปฏิบัติตัวนี้บางคนภาวนาได้แต่ปฏิบัติไม่เป็นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้บางคนปฏิบัติเป็นแต่ภาวนาไม่เป็นเป็นได้ไหมเป็นไปได้เพราะการภาวนาและปฏิบัติเนี่ยมันคนละอุบายถึงจะเขียนรวมกันก็แล้วแต่เวลาปฏิบัติจริงๆไม่ต้องแยกมันต้องแยกคู่แยกปฏิบัติกันคำว่าปฏิบัติคือปฏิบัติว่ารักษากายวาจาใจรักษาอย่างไรคือปฏิบัติตนเองอยู่ความเหมาะสมในสังคมส่วนรวมทั้งโลกปฏิบัติตัวอย่างในสังคมนี้มีภายนอกก่อนนี่คือปฏิบัติตัวต่อสังคมตัวสังคมที่ว่ามาก็ยังไม่คนดีคนชั่วแสดงว่าเสวนาจะพาลานังปัญญาณังจะเสวนาเนี่ยสังคมโลกนี่เป็นทั้งคนพาลมีทั้งบรรณปาฏิบัติเมื่อเราอยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอยู่ฝ่ายไหนเราจะหาฝ่ายนักปาฏิบัติดีที่สุดในการปฏิบัติตัวเองให้เป็นนักปาฏิบัติปฏิบัติอย่างไรมีปฏิบัติคือการรักษาหรือการปฏิบัติตัวเองปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาเนี่ยต้องปฏิบัติด้วยนะแค่รักษาอยู่แล้วไม่พอแล้วต้องปฏิบัติอีกทีสิ่งใดที่เราทำบอกไปแล้วรู้จักว่าสื่อสังคมในโลกคนนี้มันมีสื่อต่อกันอะไรบ้างเราต้องแสดงบอกมีแปลว่าเราจะอยู่ในสังคมนี้อย่ามีความสุขสบายสบายเราต้องรู้จักสังคมโลกคนนี้ว่าเขาอยู่กันอย่างไรเมื่อเขาอยู่กันอย่างนี้เราควรจะปรับตัวเองอย่างไรเขาบอกเขาก็ได้เมื่อเราไปถึงคนพาลกลุ่มหนึ่งเราจะไปว่าเขาอย่างน้นอย่างนี้มันว่าไปได้นะทำไม่ได้เพราะเขามีนิสัยอย่างนั้นจะไปสอนเขาไม่ทำมันทำไม่ได้เขาไม่ได้ด้วยแต่เราต้องการให้คนพาลก็ดีนักปราชญ์ก็ดีถ้าเราปรับตัวกันได้เขาก็ได้อยู่กันได้แต่เราสำคัญผู้ปรับตัวก็หาคนปรับอย่างไรเราไปเห็นคนพาลกลุ่มหนึ่งก็รู้ว่ากลุ่มคนพาลนั้นเนี่ยพาลนั้นต้องพยายามรักษาตัวเองอยู่คือปฏิบัติตัวเองให้ดีเราจะเข้าเราจะเข้ากับกลุ่มคนพาลได้อย่างไรถ้ามาเข้าเนี่ยเข้าในความสมัครสมานฉันเมื่อกี้มีสมรักกันตอนนั้นไม่ใช่แบบไปรักกับเขาคนของเขาคือเข้ากันในนามในหมู่คณะก็นั่นเองแต่เราไม่เป็นไปตามเขาเนี่ยว่าเข้ากันแค่นั้นถ้าเรามีความรู้มีความฉลาดหรือมีปัญญาอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเราจะเอาเพื่อนหรือคนพาลเหล่านี้มาเป็นสิ่งกำบังเราได้เป็นสิ่งบางเวลาเนี่ยเราฉลาดเขาฉลาดพูดไม่ฉลาดทำคนพาลที่ว่ามาเนี่ยเป็นอย่างไรคือแบบมันคนพาลขั้นหยาบก็มีคนพาลขั้นกลางก็มีและคนพาลขั้นละเอียดอ่อนก็มีมีอะไรขั้นตอนคนพาลนั้นสำหรับคนพาลก็ว่าชั้นดานชั่วเนี่ยอย่างใหญ่ๆเรามองเห็นกันว่าคนเป็นลักบั่นไปปล้นบ้างนาพ่อต่างๆทั้งหมดเนี่ยการพูดจาภาษีต่างๆมันเป็นที่เขาเคารพเลื่อมใสเนี่ยในขณะคนพาลใหญ่ๆมันมีทั่วไปอย่างละเอียดอ่ะเนี่ยคนพาลนั้นใหญ่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนมีความประมาทในส่วนตัวนั่นเองจิตเป็นคนพาลอยู่ส่วนนี้คนจะไม่เข้าใจนี่เขาบอกพาลขั้นละเอียดที่ใจเราเป็นที่ว่าหลงตัวเองเป็นอัตตาเนี่ยใหญ่เกินไปอันนี้ก็เกินหมู่คณะไปมากเลยทั้งหมดเกิดการลืมตัวขึ้นมาเนี่ยคือว่าคนพาล
เป็นคนพานส่วนละเอียดที่เรารู้กันไม่ทันรู้ไม่เห็นตัวอย่างศักดิ์ศรีก็เหมือนกันศักดิ์ศรีที่ว่ามันถึงลักษณะคนพานเช่นเดียวกันเป็นพานพานขั้นละเอียดเราต้องหาว่าคนพานอยู่ที่นั้นอยู่กับเราเนี่ยคนหนึ่งเราเองมีคนพานได้ไม่เป็นนักป่าได้เช่นเดียวกันแต่เราฝึกตัวเองเป็นนักป่าเราก็ต้องฝึกใจเราเองเพราะใจเราเป็นทานเป็นนักป่าอยู่ในตัวเองเป็นเดียวกันการศึกษาธรรมะเราต้องมาเอาศึกษามาปฏิบัติตัวเองนั่นจะขอผ่ายเขาธรรมะหมวดนั่นๆไปปฏิบัติทางกายปฏิบัติทางวาจาสองหลักเนี่ยให้เริ่มชำนาญให้มากที่สุดส่วนปฏิบัติทางใจอีกอุบายหนึ่งมันเป็นยาเฉพาะตัวเองต้องสอนใจตัวเองแต่ปฏิบัติทางกายวาจาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสื่อสังคมที่มีต่อกันกับหมู่คณะทั้งเราทั้งเขาอยู่ร่วมกันให้มีความสุขความสบายเนี่ยจะทำอย่างไรต้องพูดมันทำออกมาเราคนหนึ่งที่เราเป็นนักปฏิบัติหลายๆคนรู้เราว่าเราเป็นนักปฏิบัติเคยเข้าวัดเข้าวาเคยมีครูมีอาจารย์สอนอยู่ประจำถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติและคนอื่นรู้ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เนี่ยอันนี้ต้องระวังพอสมควรต้องระวังเอาไว้ว่าเราต้องละอายคนอื่นเอาไว้เมื่อเขารู้ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำตัวเองให้เป็นสมกับผู้ปฏิบัติมันจะเหมาะสมอะไรไม่จะดีอะไรบ้างไหมมันไม่ดีนะหลายคนที่มีการปฏิบัติเวลาไปวัดไปว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำท่าทำทางหลายอย่างมาเป็นนักปฏิบัติแต่เมื่อเข้าสังคมแล้วไม่ใช่นักปฏิบัติเลยเป็นนักอันธพาลเท่านั้นทานเกี่ยวกับไหว้คนนั้นกล่าวไหว้คนนี้ตลอดเวลานะกล่าวขวานโน้นกล่าวขวานนี้ตลอดเวลานี่นักขนาดจะคนผ่านคือผ่านทักความผิดคือปฏิบัติตัวเองไม่เป็นภาวนาได้แต่ปฏิบัติไม่ได้เวลานี้ทำบริกรรมทำสมาธิมันก็ว่าเออมันก็ท่าทางดีสงบเป็นอย่างเตรียมตัวเรียบร้อยดีแต่หลังออกจากที่สมาธิมาแล้วได้เกิดขึ้นผีเกิดขึ้นเศษเกิดขึ้นในนั้นยากเกิดขึ้นในนั้นในตัวนี้ออกสู่สังคมได้อย่างไรเราต้องรักษาเพื่อรู้จักตัวเองคือรักษากายรักษาวาจาหรือปฏิบัติกายปฏิบัติใจมันอยู่ในขอบข่ายที่ดีนี่คือเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาปฏิบัติส่วนของคู่เคียงกันอย่างนั้นจะภาวนาไปแล้วนึกคำไปนึกคำบริกรรมไปแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่มันต้องมาปฏิบัติตัวเองอีกขั้นหนึ่งที่ว่ามามีคนเรียบร้อยปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาเนี่ยเรียบร้อยส่วนภาวนามาถึงใจอย่างเดียวล้วนๆการภาวนาเนี่ยมาถึงใจแท้มั้งครับมาถึงใจล้วนๆการอบรมใจการสอนใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องภาวนาแต่การปฏิบัติรวมทั้งสามอย่างทั้งกายวาจาใจนี่นั่นคือความหมายของปฏิบัติแต่ว่าทำให้จิตมีความสงบเป็นสมาธิเนี่ยคือเป็นภาวนาหรืออาศัยใจเราเอาปัญญาเรามาสอนใจให้รู้จักผิดจะถูกนี่ก็เป็นภาวนาอยู่ภาวนาที่เดียวกันเพื่อใจเรายอมรับคือปัญญาสอนใจตัวเองให้รู้จักเหตุรู้จักผลดีชั่วต่างๆเป็นปัญญาสอนตัวเองอยู่เสมอๆนี่คือว่าเป็นภาวนาภาวนามีสองอย่างเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามันต้องมีความสมานทั้งสองอย่างนี้แต่การปฏิบัติที่ว่ามาผมเริ่มกับปฏิบัติกายปฏิบัติวาจานี่คือเรื่องใหญ่เหมือนกับว่าเราไม่ต้องแสดงตัวเราเป็นนักปฏิบัติหรอกหรือภาวนาปฏิบัติหรอกแต่เราพึ่งตัวเองเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้มีขอบข่ายขอบเขตในการพูดการทำถึงคนนั้นจะภาวนาไม่เก่งหรอกมันก็ดีขึ้นมีคนเคารพเชื่อถืออะไรมากขึ้นเพราะคนมีเหตุผลที่ดีเราคิดแต่ว่าการทำก็ดีการพูดก็ดีเราจะไม่พูดไม่ทำกับคนใดคนหนึ่งให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะการพูดของเราและการทำของเราเนี่ยจุดสำคัญคือตัวนี้ขึ้นในภาคปฏิบัติอยู่ตรงนี้นี่เกิดความชำนาญนะบ้างถ้าเรามีนิสัยอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเองสร้างบารมีหรือสร้างนิสัยอย่างนี้ไปพบหน้าจากหน้าหลายหลายคนในโลกของนี้นักภาวนาปฏิบัติเป็นนิสัยก้าวร้าว
อย่างตัวเองเราเป็นเท่าเป็นนักปฏิบัติอยู่ก็จริงอ่ะแต่นิสัยข้าวเล่าในความข้าวเล่ามาจากไหนมันมีสื่อหลายสื่อเหมือนกันที่มาต่อกันข้าวเล่าเนี่ยบางทีเป็นสัญญาณเก่ามาในอดีตนี่อย่างอดีตที่เป็นมาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันแก้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นนิสัยคนก้าวเล่าต่อหมู่คณะเพื่อนฝูงเป็นได้ทั้งอดีตด้วยอย่างนี้วันนี้ใส่เดือดเป็นมาเนี่ยมันแก้ไม่ตกบางคนเป็นคนขี้โกรธอันนี้ก็เป็นนิสัยกันเดิมเช่นเดียวกันมีของเก่าเป็นไปได้แต่ลักษณะของเก่าเป็นได้เพราะให้ถามว่าของใหม่เป็นได้ไหมเป็นได้เช่นเดียวกันของใหม่เป็นได้ไหมเป็นได้นี่รับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีต่อกันสมมติว่าอะไรผู้นำที่มีความก้าวเล่าเก่งๆเนี่ยลูกศิษย์ลูกหากับลักษณะเดียวกันเป็นที่ออกมาก้าวเล่าลักษณะเดียวกันทั้งพระและคารวะคอยผู้นำลักษณะก้าวเล่าใช่ไหมออกมากับลักษณะเดียวกันนั่นแหละไม่แตกต่างกันเหมือนกับว่าเป็นตัวธรรมชาติสอนกันเองนี่เราเป็นนักปฏิบัติต้องมาฝึกตัวเองให้ปฏิบัติที่ดีมากให้มากขึ้นทั้งปฏิบัติกายวาจาด้วยและภาวนาด้วยพอหลักภาวนาเนี่ยเป็นตัวที่เราทุกคนก็บอกกันแล้วว่าหลวงพ่อสอนบอกกันแล้วว่าการภาวนาคือการฝึกปัญญาขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นฐานที่สำคัญในวัฏสงสารภาวนาคือฐานของสมาธิเนี่ยเป็นฐานที่หนักแน่นให้มั่นถ้าขาดตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าขาดไม่ตรงก็ไม่ตรงทุกอย่างเป็นอย่างนั้นสมมติเราวางฐานไปแน่นถ้าบ้านมันเอียงลงมาหรอเอียงหมดทั้งหมู่คณะทั้งฐานทั้งหมดเอียงหมดมันตัววางฐานของสมาธิไม่ใช่ว่าแค่นึกคำบริกรรมเท่านี้นะไม่ใช่อย่างนั้นตัวฐานของสมาธิมันอยู่ในฐานแรกจริงๆคือฐานของความเห็นตัวความเห็นนี่แหละเป็นฐานสำคัญของสมาธิถ้ามีความเห็นอย่างไรแล้วเนี่ยการทำสมาธิออกมาก็เป็นประหยัดคือเห็นตัวเองถ้าเรามีลักษณะความเห็นมีลักษณะเห็นผิดเห็นผิดอยู่แล้วมาทำสมาธิก็ผิดต่างๆกันอีกตัวกำลังของสมาธิทำอะไรไม่ได้เลยเป็นหน้าที่เสริมอย่างเดียวเสริมความเห็นอย่างเดียวตัวสมาธิเป็นอย่างนั้นเป็นกำลังเสริมเราฝึกตัวให้ปัญญาฝึกเอาไว้ก่อนเพื่อฝึกให้ดีแล้วเอาเป็นตัวสมาธิมาเสริมอีกครั้งหนึ่งเพราะตัวสมาธิเป็นกำลังเสริมเท่านั้นเองถ้าเราวางฐานปัญญาให้มีความแน่นมีความถูกต้องแล้วเนี่ยมีความชำนาญแล้วเนี่ยเราทำสมาธิขึ้นมาฐานของสมาธิและปัญญาเนี่ยมันจะรวมตัวกันได้มันส่งผลต่อกันได้มีการวางพื้นฐานการปฏิบัติเรื่องสำคัญมากถ้าวางฐานตัวนี้ได้แล้วเนี่ยการทำงานต่อไปมันไม่ยากมันก็เป็นข้อไปเลยเนี่ยเบื้องต้นหนึ่งต้องคันเบื้องต้นนี่เรานักภาวนามันจะชอบแต่อะไรวุ่นวายถ้าจะให้ตามใจตัวเองมากเกินไปการภาวนาก็อยากรู้เห็นผลของการปฏิบัติเร็วเกินไปแต่ผลของการปฏิบัติที่ว่ามาเนี่ยผลเป็นอย่างไรไม่รู้ผลตัวเดียวมันมีทั้งผิดได้ถูกได้ไม่ใช่ว่าถูกทั้งหมดผิดก็เป็นแต่ว่าเราภาวนาผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยผลออกมากับผิดเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่คือว่าผลผิดมันมีอยู่มันคือตัวมิจฉาที่ว่ามาต้องเริ่มต้นในวางฐานในแนวความคิดความเห็นตัวเองมันตรงแล้วไปก่อนตัวอย่างข้างพุทธการในพระเจ้าสอนประกาศศาสนาครั้งแรกที่ว่ามาเมื่อกี้ที่ไอเราได้ไหว้นึกถึงคุณมูทามธรรมของขึ้นเมื่อกี้เนี่ยมันก็ว่าเป็นฐานครั้งแรกในประกาศศาสนาครั้งแรกนี่คือวางฐานให้ดีเพราะยังจะว่าพระยังยืนยันเป็นตัวอยู่เนี่ยว่าได้เกิดแล้วมันเกิดหรือว่าอย่างเจ้าหลักเดิมที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้จะสอนเอาไว้สมัยก่อนๆที่พระเจ้าได้วางศาสนาครั้งแรกวางอย่างไรและสอนสามสิทธิ์เริ่มแรกสอนอย่างไรเราก็รู้กันอยู่นั่นคือธรรมจักรวัฒนสูตร
นี่คือหลักเดิมเป็นตัวประกาศศาสนาธรรมครั้งแรกคือครั้งนั้นหรือที่เราพูดว่าอริยสัจสี่กับครั้งนั้นเนี่ยครั้งเดียวกันพร้อมกันเป็นธรรมจักรด้วยอริยสัจสี่ด้วยประกอบมรรคแต่ด้วยด้วยกันทั้งหมดเนี่ยขั้นเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นก่อนๆนะพุทธเจ้าวางศาสนาเราเนี่ยวางฐานปัญญาเนี่ยคือฐานความเห็นนี่แหละเห็นแน่เพราะคนเรามันนิสัยแต่เป็นความเห็นเหมือนกันแต่เป็นความเห็นเป็นมิจฉาทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยเป็นมิจฉาในตัวแต่เป็นอยากละเอียดต่างกันเท่านั้นเองถ้ามันมาเกิดเป็นมิจฉาจะมาเกิดได้ยังไงเป็นมิจฉามาก่อนแต่ต่างกันคนนั้นมิจฉาน้อยมิจฉามากกว่านั้นตัวแก้ตัวมิจฉานี่คืออะไรล่ะคือสัมมาตัวสัมมาเป็นตัวแก้จะมาตั้งสัมมาได้ต้องใช้ปัญญาเช่นเดียวกันเป็นตัวหลักของมันต้องทบทวนกันไปหลายรอบหลายครั้งหลายหนเหมือนกับทางสองแท่งในการปฏิบัติแท่งหนึ่งเป็นมิจฉาเป็นสายเดิมของใจแท่งหนึ่งเป็นสัมมาเป็นสายใหม่ของใจมันมีสายเก่าสายใหม่นะการปฏิบัติคือสายเก่าไม่ใช่ว่าสายตัววิชาตัวนี้คือเป็นสายที่เราเคยลอยตามกระแสโลกมายาวนานหลายกับหลายกันจนถึงปัจจุบันชาติมันคือสายเก่าเป็นสายทางที่เป็นมิจฉามาในอดีตพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าประกาศศาสนาขึ้นมาปุ๊บเดียวเนี่ยมันเป็นสายใหม่ใช่ไหมมันเป็นสายใหม่เราจะมาพลิกแปลงเราจะทำอย่างไรทำลายสายเก่าไม่ได้ให้ได้ให้หมดไปสายเก่าเราจะไม่เอาพยายามฝึกสายใหม่ขึ้นมาให้เป็นเพื่อเดินตามสายใหม่สายใหม่คือฐานคือสายฐานของมรรคแปดนั่นเองนี่คือสายใหม่มรรคแปดตัวเดียวไม่ใช่เกิดขึ้นประจำโลกง่ายๆนะจะเกิดขึ้นเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นนะไม่ได้เกิดทั่วไปมรรคแปดตัวนี้อย่างพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่ผ่านมาในอดีตก็เหมือนกันลักษณะมรรคแปดในการเดินทางไม่ผ่านจากนี้ไม่เกินจากนี้ไปทุกองค์เป็นอย่างนั้นในศาสนาพุทธที่ผ่านมาแล้วพระเจ้าหลายสิบองค์ผ่านไปแล้วของมรรคแปดนี่แหละเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในขั้นก่อนทางพุทธการองค์ข้างหน้าจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยของมรรคแปดนี่แหละเย็นตัวนี้แหละนี่คือทางตรงที่สุดแล้วนั่นนี่พวกเราทำไมว่ามรรคแปดคำเดียวเนี่ยจะไม่เข้าใจคือตีความมรรคแปดจะไม่เข้าใจถ้าไม่เกิดตัวมิจฉาขึ้นมาได้เหมือนกันตีมรรคแปดมีการวิเคราะห์วิจัยไข้ควรการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญโอจริงอยู่สำหรับคณะวัดญาติโยมหรือพระเนนบทใหม่ขึ้นใหม่เนี่ยการศึกษายังน้อยอยู่ไม่สามารถจะวิจัยวิเคราะห์เหตุผลต้นปลายมาในอดีตได้ก็เชื่อตามว่าอันถูกอย่างเดียวแต่ผู้การศึกษาดีมีเหตุผลได้เนี่ยก็จะรู้จักว่าอะไรเป็นของจริงของปลอมอะไรของใหม่ของเก่าเขาจะรู้ผมพอจะบอกก็เลยว่าของใหม่ๆที่เขาอัตถกถาจารย์ที่ตีความออกมาใหม่เรื่องว่าสิกขาสามนี่เป็นของใหม่ของใหม่คือเรียบเรียงใหม่การเรียบเรียงใหม่นั้นไม่ถูกของเก่าแต่ถ้าเรียบเรียงใหม่ถูกของเก่าไม่เป็นไรหรอกแต่มันผิดจากของเก่าไปนั่นที่ปัญหานึกผู้ปฏิบัติตามมันยุ่งมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมันทางตันขั้นสอนพระพุทธเจ้ามันมีที่ไหนอ่ะตัวอย่างว่าสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาออกมาอย่างนี้ออกมาจากไหนออกมาจากมรรคแปดนั่นแหละออกมาจากมรรคแปดคนเดียวกันแต่มาเรียบเรียงสลับพื้นที่ไม่ตรงกันเหมือนกับว่าเรียบเรียงใหม่ก็มาได้ลักษณะนี้มรรคแปดมันตั้งอะไรก่อนถ้าตามหลักพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเป็นลักษณะว่าปัญญาศีลสมาธิถ้าการเรียบเรียงใหม่ออกมาแล้วเป็นศีลสมาธิปัญญาอะไรจะแน่กว่ากันเนี่ยต้องถูกต้องถ้าเรียบเรียงตามหมวดต่างๆก็ว่าถ้าเป็นหมวดใหม่ขึ้นมาจะเรียกกันหมวดว่าเมื่อต้นไปเริ่มนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เริ่มต้นนี่รุ่นใหม่อันดับสองก็จะว่าสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่อันดับสองอันดับสามก็จะว่าสัมมาสติสัมมาสังกัปโปเนี่ยเอาไปมันตรงกับของเก่าไหมเปล่า
มันตรงไหมการพูดอย่างนี้ไม่ตรงเลยเลยมาทำไมเป็นวัฒนมาตั้งกับครูไปไหว้ชายเอาสมาธิไปไหว้ชายมันพูดหมายอะไรนี่เป้าหมายของการปฏิบัติมันถ้าผิดตัวนี้ตัวเดียวกับพังกันหมดพังกันหมดหลักปัญญาทำไมไปไหว้สงฆ์ชายหลักเดินที่พระพุทธเจ้าสอนเอาหลักไว้ต้นนี้เอาหลักปัญญาไว้ต้นนี้นะนี่ว่าสัมมาทิฏฐิคือเกิดตั้งความเห็นขึ้นใหม่แต่ก่อนนั้นความเห็นผิดแต่วันนี้มาเกิดความเห็นถูกต้องเสียนี่เรื่องต้นตรงนี้การฝึกก็ถูกต้องฝึกอะไรฝึกก็สัมมาทั้งกับโพก็เนี่ยฝึกทิ้งคือจากคิดรู้จักคลี่คลายปัญหาต่างๆรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักความจริงและไม่จริงนี่คือสัมมาทั้งกับโพการดำริข้ามันดำริเป็นสัตว์ของพระราชาเป็นสัตว์ที่สูงถ้าพูดว่าดำริแปลว่าความคิดเราเนี่ยความคิดเราด้วยดำริการไข้ควรเราเนี่ยดำริพิจารณาเองนั่นแหละมันส่วนพูดกันภาษาบ้านเรามีความเห็นอย่างนี้ถ้าเราความเห็นอย่างนี้ไม่ผิดหรือถูกเราต้องไข้ควรดูดำริดูมีเหตุผลในตัวรองรับถ้าแต่นี่มันง่ายนะง่ายขึ้นนั่นแหละสัมมาตัวข้ออื่นถ้าเรามีตั้งฐานสัมมาตัวนี้ไว้แล้วมันจะไปเรียงหน้าไปมันชอบทั้งหมดเป็นต่อเนื่องกันมีฐานสำคัญอยู่ตรงนี้การภาวนาถ้าตัวนี้ผิดไปทั้งหมดถ้าภาวนาจะถูกไปทั้งหมดเช่นเดียวกันฐานมันสำคัญตัวนี้การปฏิบัติเข้าซ่อมทางไหนกันแน่นี่ก็การภาวนาใช่ไหมภาวนาทีเดียวไม่ได้จะฝึกหาช่องทางที่จะไปให้ดีก่อนนี่คือความแน่นอนมั่นใจที่ก่อนจึงเดินทางนั่นแหละดีที่สุดนี่ตัวสัมมาเป็นหลักใหญ่ในขั้นพุทธกาลเมื่อปัญญาเรามีความฉลาดเราพูดแต่เป็นจริงแล้วเนี่ยปัญญาเราครอบแล้วนะเอาปัญญาที่เราฝึกมาดีแล้วไปรักษาศีลในขั้นหนึ่งนี่ขั้นตอนมันเดินหน้าได้เพราะตัวศีลตัวสมาธิมันเป็นปริยัติต้องเอาปัญญามาศึกษาศีลสมาธิมันเข้าใจมันครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ก่อนในปฏิบัติมันไม่มีปัญหาอะไรจู่ๆจะมานึกคำบริกรรมคำสมาธิจิตมีความสงบปัญญาเกิดขึ้นมันเรื่องอะไรกันแสดงว่าอ่านตำราไม่จบเล่มอ่านหนังสือไม่จบแถวมันมีที่ไหนกันที่มาก็รู้จักกันอยู่ว่าในข้างพุทธการพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรหรือพระอริยเจ้าสอนอย่างไรก็รู้กันอยู่ดีจะไม่เอาปฏิบัติตามนั้นมันขัดกันหลายจุดและเกินการปฏิบัติมันขัดกันคือการตีความมาไม่ได้มันเป็นปัญหาในการปฏิบัติที่มากขึ้นเห็นแล้วแต่ว่าคนนักปฏิบัติธรรมดาๆจะไปคิดได้มากมายเรื่องละความโลภโกรธหลงต่างเอาไว้ก่อนแล้วนะพยายามฝึกในละความเห็นส่วนตัวเนี่ยออกมามันได้เนี่ยมันคงพัฒนาอื่นไม่ยากเดินหน้าลูกเดียวมีการเปลี่ยนทิศทางในความเห็นตัวเองการเปลี่ยนที่ว่ามาแล้วเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนไม่ได้ง่ายถึงรู้ก็รู้เถอะอันนั้นเป็นนั้นนี่ก็รู้เถอะอันรู้นั้นไม่ใช่เรื่องปัญญาเรารู้นี่เป็นความรู้ที่ยืมผู้อื่นมารู้เฉยๆนี่ตอนนี้เป็นสัมมาเพราะตัวเองมันมีกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นสัมมาแค่เยี่ยมคนพูดเท่านั้นเองสัมมาตัวนี้ยังไม่ถึงแก่นแท้เป็นสัมมาในภาพปริยัติเท่านั้นเองมันจะทำอะไรไม่ได้ในภาพปริยัติอันนี้มันต้องเป็นสัมมาในภาพปฏิบัติลำพังจะอ่านตำราเห็นอันนี้เป็นจริงนั้นอันนี้จริงอันนี้จริงไปแค่ไหนอันจริงมันจริงจากผู้อื่นเท่านั้นเองแต่ความจริงนึกได้ปัญญาตัวเองไม่เห็นหลายคนจะหลายคนบางคนเคยสังเกตกลุ่มปฏิบัติด้วยกันเนี่ยมีทั้งฆราวาสทั้งพระด้วยเวลาพูดคุยธรรมะต่อกันเนี่ยมันก็ว่าจะไปมรรคผลนิพพานกันวันสองวันธรรมะหมดไหนรู้หมดเป็นธรรมะหมดนั่นก็ถูกต้องหมดเห็นถูกต้องทั้งหมดจะพูดเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพูดเป็นตัวเป็นตัดแต่แต่แนวกันเรียบร้อยมันก็ว่ามันมีอะไรบกพร่องเลยเทวดาไม่ได้เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งกันเราตาแดงขึ้นมาเลยเรื่องอะไรกันมันจะมาที่ป่า
ตาเขียวก็มาจากกันอันนั้นจะมาด้วยปากไม่ใช่มันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาหรือร้อนขึ้นมานี่นักการจะว่าเห็นแต่คำพูดมันใช่ไม่ได้ตลอดตัวสัมมาตัวที่ว่าเป็นบ้านเนี่ยมันต้องเห็นด้วยปัญญาแต่เพราะตัวเองเท่านั้นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองแต่เราภาวนาเราก็ต้องเอาตัวอย่างนั่นแหละเป็นหลักเอาไว้เป็นตัวเทียบเคียงกันดูแต่เราจะไม่เอาเหมือนเดิมที่มีตัวอย่างนะพยายามสร้างเป็นจำนวนใหม่ขึ้นมาได้การเขียนหนังสือเป็นใกล้เคียงกันในเรื่องเดียวกันมันแตกต่างกันตรงนี้แค่ว่าสมมติว่าอันนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้นะเขาเรียกว่ากินหรือเขาเรียกว่ารับประทานเขาเรียกว่ากินได้ไหมล่ะมันได้เหมือนกันนั่นแหละนี่ก็เป็นลักษณะต่างกันแต่ความหมายเดียวกันเนี่ยการสร้างความคิดปัญญาเราออกมาเนี่ยอยู่ตัวใครตัวมันปัญญาเราจะเกิดขึ้นแต่ตัวเองไม่ใช่ง่ายปัญญามันยากกว่าสมควรไม่ใช่ว่าตัวเองมีความรู้แล้วแต่ตัวเองมีปัญญาไม่ใช่อันนั้นความรู้เราต้องแยกกันมาให้เป็นอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นปัญญาส่วนมากเราไม่เข้าใจว่าเอาปัญญาที่เรียนมาแต่เป็นปัญญาไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่อันนั้นเป็นความรู้เฉยปัญญาเป็นระดับปัญญาเป็นคนผู้มีสำนึกมีความสำนึกส่วนตัวในการฝึกปัญญาตัวเองจะเป็นว่าเป็นนักสังเกตเราเป็นนักวิจัยนักวิเคราะห์มีนักปัญญาวางฐานปัญญาตรงนี้สังเกตให้มันตัวหลักตัวเกณฑ์วิเคราะห์ในเหตุนี้ผลนั่นแหละปัญญามันสร้างตัวนี้ขึ้นมาฐานไม่ได้เกิดจากสมาธิแต่อย่างใดหรอกเนี่ยปัญญาเรามีทุกคนอยู่ปัญญาเนี่ยแต่ปัญญาเราไม่ได้ฝึกปัญญาเราไม่ได้ครับมันยังเป็นปัญญาเรื่อยเปื่อยไปธรรมดาธรรมดานั่นเองหรือมากมันเป็นปัญญาทางกระแสโลกไปทั้งหมดแต่วันนี้เรามาฝึกปัญญาที่เรามีอยู่นี่แหละเอามาฝึกให้มีเหตุมีผลให้คิดตามหลักความเป็นจริงมีการฝึกปัญญาฝึกตรงนี้มันจะค่อยมันเกิดขึ้นหรอกปัญญาเนี่ยมันเกิดไม่เกิดขึ้นหรอกจะคอยเข้มร้อยเมื่อวันตายก็ไม่เกิดขึ้นในการพูดอย่างนี้พ่อจะพูดเต็มตัวมันจะมากกว่านี้พูดอะไรเนี่ยมันยังไม่เท่านี้ไงเขาจังหวะระยะยังขนาดพ่อจะพูดเองอะไรเกิดแล้วมันเกิดมีพ่อยังศึกษาธรรมะพอตัวเหมือนกันว่าอะไรเป็นอะไรคือเราพูดไปไม่จะไปลบล้างแต่ไปลบล้างหนังสือไปดกไม่ใช่เราพูดเพื่อให้การปฏิบัติที่แนวทางถูกต้องตัวนี้เองมันสะดวกนะครับในสะดวกในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองเพราะว่าในกรณ์ที่คณะปัตตังหลายเรียงเอาไว้ก่อนเรียงกันเรียงกันมาในภาคการศึกษาก็ไม่ว่ากันแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยมันต้องแยกมันต้องจับมุมกันนี่คือภาวนาสภาวนาสำหรับหลักสอนตนเองสอนบ่อยๆการสอนตัวต้องมีปัญญาสลาดสับแย้มจริงเพราะใจเราเนี่ยมันจำเจกันกับเรื่องตัณหาราคะจำเจกับเรื่องความสังขารการบ่งแต่งต่างๆมันจำเจมายาวนานนะคุณมันเกิดความเคยชินในความคิดต่างๆของสิ่งเหล่านี้มาเดี๋ยวมาแก้ใจให้มันเป็นไปตามธรรมะจริงๆเดียวนี้ไม่ได้ต้องใช้เวลาเพราะใจเราเศร้าหมองมานานสมองมานานมันมาแก้กันวันต่อวันได้หมดได้ยังไงมันต้องแก้กันเป็นหลายวันหลายเดือนหลายปีถ้าแก้ไม่ถูกหลักกฎเกณฑ์ก็ไม่ได้อีกต้องแก้ไม่ถูกหลักกฎเกณฑ์มันจะละได้บางได้เนี่ยการภาวนาถ้าพ่อจะไหวพ่อยังจะฝึกคนมีความเห็นชอบเนี่ยพยายามฝึกให้มากที่สุดเพราะตอนนี้มันตัวต้นเหตุตัวต้นทางจริงๆก้าวแรกจริงๆถ้าฝึกคนนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ภาวนามีเท่านั้นมันต้องพูดกันอย่างอื่นแค่ความเห็นชอบมีหรือเปล่าเท่านั้นเองอย่างความรู้ความเห็นต่างๆไม่ต้องพูดกันมันยังไกลอยู่นั่นแหละมีก้าวแรกของข้าวทางแรกนี่มีว่าการฝึกถึงจะมาสอนใจให้เป็นนี่มันกลับคืนมาตามหลักตัวจริงเอาความจริงทั้งหมดที่มาสอนใจอยู่เสมอในเนี่ยคือปัญญาสอนเรื่อยๆอย่ารู้จริงตามหนังสือพูดอย่าเห็นจริงตามหนังสือพูดอันนั้นยังไม่พ
มันใช่ไม่ได้มันยังเบาบางอยู่ยังหยาบมันต้องรู้จริงจากปัญญาเราเห็นจริงจากปัญญาเรายังเรียกว่าญาณทัศนะให้รู้จริงเห็นจริงจากเอาล้วนๆนั่นแหละมันดีทุกอย่างเป็นอย่างนั้นถ้าเราได้สร้างอะไรมาของส่วนตัวแล้วมันมีความขยันมีความรับผิดชอบตัวเองสูงได้ถ้าคือในเรายืมมาพูดยืมมาทำนั่นลักษณะลดลงไปเป็นสัญญาณคนอย่างหนึ่งคือว่าถ้ารถคันนี้เรายืมเข้าไปขี่การยืมขี่แล้วเนี่ยภายในมันระวังไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมันระวังล้มบ่อของมันระวังลงไปอย่างนั้นเลยหรือขับขี่มาแล้วมาจอดไว้กับการเช็ดถูดูแลก็ไม่สนใจครับมันสนใจในที่นั้นมันแตกต่างกันแต่ถ้าของเราจริงๆมันพิธีพิธีในการรักษารักษาดูแลเป็นพิเศษนี่เป็นลักษณะที่ว่าของตัวเองสร้างขึ้นมาเสมอเนี่ยมันดีมันรักษาดีอย่างคือตั้งใจดีอย่างเหมือนเรานับเงินการนับเงินคนอื่นปันหนึ่งละสองล้านสามล้านหรือห้าสิบบาทเขาแล้วแต่มันไม่คงเสียเป็นธรรมดาธรรมดาเฉยเฉยการนับเงินใบร้อยไปพันผูกก็ทั้งหมดแหละแต่เราเฉยเฉยเพราะเงินนั้นไม่ใช่เงินเรานับไปถูกก็ตามแต่ถ้าเงินนั้นเป็นเงินเราเนี่ยนะไม่ต้องมากเป็นล้านเอาแค่ร้อยบาทก็เลยกินไม่ต้องมากความกลมบกกลมใจดีใจขึ้นมาขนาดไหนมันต่างกันตรงเงินผู้ต้นเงินเราในข้อยามฝึกปัญญาเราขึ้นมาให้เป็นปัญญาพอปัญญาเกิดที่ว่ามาเนี่ยคุณมาคำว่าเกิดมันก็ว่าจะเกิดพุ่งขึ้นมาหลายคนพูดอย่างนี้นักปฏิบัติเคยไปถามก็แล้วกันถามนักปฏิบัติที่เขาสอนการทำสมาธิบ่อยๆไปถอนไปถามเถอะในความเข้าใจในความเห็นของเขาเนี่ยสอนกันมาเมื่อจิตสงบปัญญาจะพุ่งขึ้นมาแล้วกลับมาละอาสวะกิเลสทั้งหมดไปสิ้นไปแล้วนั่งเป็นพระอริยเจ้าเองเนี่ยนี่ความหมายของเขาเป็นแค่นั้นเองมันเป็นไปไม่ได้ลักษณะการสอนเนี่ยมีมากเหลือเกินในบางใครของเราเนี่ยคนเราทุกวันยังไม่ภาวนาที่ปัญญาเลยค่อยทำสมาธิอย่างเดียวมันเป็นจริงไปไม่ได้นึกว่ามาเถียงกันนะข้าไม่ทำสมาธิปัญญาจะมีไหมเกิดอะไรจากอะไรเนี่ยมากกันก็เถียงกันก็เคยมีคนเถียงลักษณะอย่างนี้ข้าไม่ทำสมาธิเกิดปัญญาคิดได้เรื่องอะไรได้นะมันทำมันทำไมมันจะไม่ได้สมาธิปัญญาเรามีอยู่แล้วนี่ปัญญาคนไม่ได้เกิดจากสมาธิมันเกิดจากความคิดกันเองเป็นคนนักวิจัยวิเคราะห์ใครควรจะเสมอปัญญาเกิดจากที่นี่ในปัญญาเกิดจากปัญญาเองไม่ได้เกิดจากสมาธิแต่ตัวสมาธิเป็นตัวเสริมปัญญาให้มีกำลังอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันต้องฝึกปัญญาขึ้นมาปัญญาเราให้มันดีขึ้นทุกอย่างมันแตกต่างกันกับสิ่งที่ว่าเราหาสิ่งที่หาได้ง่ายๆกับหาได้ยากมันรักษาแตกต่างกันบางสิ่งบางอย่างหาได้ง่ายเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ฟุ่มเฟือยเหมือนกันก็ยังเคยสังเกตได้ใช่ไหมเคยเห็นตัวเองบ้างผู้อื่นบ้างตัวอย่างไปหาปลาตัวเดียวเนี่ยไปตกปลาตัวเดียวเนี่ยนั่งทั้งคืนนั่งทั้งคืนหลังโซฟาหน้าโซ่แดดโซ่ฝนเดี๋ยวได้มาปลาตัวหนึ่งกับจันยาแต่ถ้าได้มาปลาตัวเดียวแค่หัวแม่มือเนี่ยมีคุณค่ากับเรามันหายากเหลือเกินเมื่อมาทำน้ำพริกกินสักถ้วยหนึ่งน้ำเทน้ำพริกใส่ลงไปเนี่ยอร่อยมันหายากแต่ถ้าปลาหาง่ายๆมีคนใดคนหนึ่งลากเอาสิบรอบมาวางเอาปลาสิบรอบไปกินได้ไหมมันมาพิษกินอร่อยไม่แม่อร่อยเยี่ยจางไปหมดนี่นะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นทำไมเสียดายด้วยไม่ใช่ปลาเราหามาทุกอย่างถ้าเราหามาได้ส่วนตัวแล้วมันมีคุณค่าเนี่ยทุกคนฝึกปัญญาให้มากขึ้นนั่งที่นานเนี่ยคือนั่งเนี่ยนั่งมีลักษณะสองวิธีหนึ่งนั่งลูกสัมปทาก็นั่งได้จากนึกคำบริกรรมส่วนนั่งวิปัสสนาเขาจะนั่งคิดปัญหาตรงนี้ต่างกันตรงนี้นั่งเหมือนกันถ้า
ท่าเดียวกันนั่นแหละแต่ในความตั้งใจมันแตกต่างกันในการปฏิบัติถ้านั่งสมาธิคนนึกคำบริกรรมห้ามจิตใจไม่ออกนอกไปไหนอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ห้ามนึกอดีตอนาคตทั้งสิ้นนี่นับว่านั่งสมาธิแต่นั่งด้วยปัญญาล่ะนั่งยังไงไม่เหมือนสมาธิละนายนั่งอย่างเดียวนั่งใช้ความคิดเป็นปัญญาใช้ความคิดใช้วิจัยวิเคราะห์ไขควรต่างๆสิ่งที่ผ่านมาในอดีตในทั้งนั้นไม่เหมือนสมาธิตัวสมาธิเป็นตัวตัดขาดตัวอดีตอนาคตแต่ตัวปัญญาเนี่ยรวบทั้งหมดเลยพิจารณาเรื่องอดีตที่ผ่านมาเราพิจารณาได้อย่างวันสองวันที่ผ่านมาเราก็พิจารณาได้หรือปีสักปีผ่านมาพิจารณาได้ถ้าเรารู้จักพิจารณาในทั้งนั้นนี่ไม่เหมือนสมาธิหลักความคิดของปัญญาเนี่ยพูดง่ายๆภาวนาหมายถึงว่าสติปัญญาก็นั่นเองเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติธรรมส่วนการทำส่วนการนั่งต่างๆเป็นรูปแบบในการนั่งเท่านั้นอย่าไปถือว่าเรานั่งภาวนามันนั่งภาวนามันนั่งภาวนาได้ยังไงนั่งโง่ๆได้ยังไงตั้งปัญญาฝึกใจมีความฉลาดรอบรู้ดีในของจริงอย่างนั้นเอาแค่สมาธิอย่างเดียวไปไม่ได้มันก็อยู่ที่เดิมวนอย่างนั้นแหละมันวนที่เดิมมาแหละไม่ก้าวหน้าไปไหนหรอกอย่ามากแค่ความสุขอย่างเดียวแล้วมันหลงสุขอีกเลยหรือบางทีทำสมาธิไปแล้วบางทีมีปัญญาเกิดขึ้นหลงมาเป็นญาติอีกเลยอยู่นั่นมันไปไหนไม่ได้มันหลงมันนั่นเลยนี่ก็ว่าโมหะสมาธิยังไงเป็นลักษณะทำสมาธิเพื่อความหลงตัวเองมันจะหลงอยู่นั่นนั่นเราภาวนาเพื่อมาแก้ความหลงตัวเองให้เป็นไปได้ไงอย่าหลงของสิ่งใดอย่าหลงความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่าหลงในปัญญาตัวเองอย่าหลงในฌานตัวเองทั้งสิ้นนี่การภาวนาเพื่อมาฝึกปัญญามาแก้ไขปัญหาตัวเองเพราะตัวเรามีปัญหาอยู่ในตัวทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยปัญหาของใจมันเรื่องสำคัญเพราะใจเราจะขอพบขอชาติกับใครในวันข้างหน้าพบหน้าเนี่ยมันมีมากกับใจมันวางฐานอะไรบ้างไหมหรือใจเราต่อไปถ้าเราตายไปเราจะไปอะไรบางไม่เนี่ยมันจะไปที่ไหนเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองก็แต่เราเป็นตัวกระทบต่อชาติจะมาแก้ไขปัญหาตัวนี้นี่ปัญหาใหญ่คือเรามาเกิดบ่อยๆคือปัญหาใหญ่ปัญหาสำคัญคือตัวนี้การเกิดบ่อยๆคือปัญหาของผู้ปฏิบัติอยู่แต่ทำอย่างไรจะมาแก้ปัญหาจะไม่ให้เกิดได้นี่การภาวนาตัวนี้จะไม่เกิดอีกแล้วพบชาติหน้าต่อไปจะทำยังไงมาหาตัวนี้ไม่ใช่ทำสมาธินะปัญญาเท่านั้นคือปัญญามันสอนใจอ่ะทำมันรู้ทุกโทษภัยในการเกิดกับตายต่างๆมันเป็นทุกโทษภัยยังไงบ้างทำมันกลัวทุกโทษภัยอันนี้มันทั้งหมดมันกลัวกันบ้างนี่ก็พูดง่ายๆว่าสอนใจมันกลัวเอาเรื่องความทุกข์ต่างๆที่เกิดมาในโลกนี้มีเท่าไรประมวลขึ้นมาให้หมดให้มันเห็นทุกอะไรบ้างที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกอะไรบ้างทุกทางกายอะไรบ้างทางวาจาอะไรบ้างต่อประมวลขึ้นมาให้หมดทุกนั้นแล้วประมวลมาทั้งหมดมาวางให้ใจดูเนี่ยทุกเป็นอย่างนี้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 เราจะมาจะคาดการณ์ข้างหน้าเนี่ยว่าถ้าเธอเป็นอย่างนี้นี่อยู่มันจะทุกต่อไปวันข้างหน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อีกเนี่ยเอาความทุกข์ก็ไปต่างๆมาตีแผ่มาให้ใจรู้อาการเกิดมาเป็นอย่างนี้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 อันนี้แหละจ้ะถ้าใจรู้เห็นของสิ่งนี้แล้วมันจะกลัวคือมันกลัวกับทุกข์เหล่านี้ถ้ากลัวแล้วทางออกมันง่ายมันง่ายไม่ว่ากลัวอะไรทั้งสิ้นถ้ามันกลัวเราไม่ไปออกไม่อยู่อ่ะไม่อยู่กับที่มันจะไปสมมติว่าเรานอนอยู่ในป่าในเขาจะแข็งนึงถ้าเรานอนหลับปุ้ยอยู่ในป่าในเขาคนเดียวเนี่ยหลับแล้วเนี่ยมันไม่กลัวอะไรไม่กลัวอะไรหายแล้วบอกว่ากลัวได้เพราะเราไม่กลัวแต่ก็เราเห็นเสือที่ตัวหนึ่งล่องกระหึ่มขึ้นมาเนี่ยมาทั้งรู้ว่าเสือล่องด้วยมาเห็นตัวเสือด้วยอย่างนี้มันไม่จะกลัวขึ้นมาถ้ากลัวอย่างนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าทางออกจากปากเสือมันไม่ยากเลยไม่ยากสักนิดเราเห็นเสือที่ไหนเห็นเสือก็รู้ว่าเสือใช่ตอนนั้นเนี่ยตัวขึ้นมาแล้วไปป่าก็ป่าที่ไหนน้ำก็น้ำที่ไหนไม่อยู่
เรียบเป็นอย่างเดียวทำยังไงจะเห็นคนจะตักเกลือได้ไปล่ะครับเป็นอย่างนั้นนี่พอเห็นจริงตามเป็นจริงกับสิ่งเหล่านี้ท่านน่ะเนี่ยต้องทุกข์ต่างๆให้เห็นกันมันต้องอยู่โลกนี้ไม่ได้ไปทันทีแล้วการเกิดเป็นทุกข์อย่างไรบ้างกับพี่นาคทุกข์มาให้มากที่สุดเมื่อตีแผ่มาให้ใจรู้จิตของทุกข์แต่มันหลงอยู่ขนาดนี้ดูภายนอกบ้างดูภายในคือตัวเองบ้างมันเหมือนกันพี่นาอยู่เสมอว่าความทุกข์หรือความลำบากระบนต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่นี้ไงมันมีสื่อมาในอดีตมาเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเรารู้ได้ปัญญาเรายังไม่ถึงขนาดนั้นปัญญาเรายังไม่ได้ฝึกขนาดนั้นยังรู้ได้ยากถ้าประสบปัญญามาดีแล้วเนี่ยเขาจะมองอดีตได้มันไม่ยากในอดีตถ้ามองมาได้นี่ก็จะว่าตัวอดีตที่มองมาได้อย่างนี้มาถึงปัจจุบันเป็นอย่างนี้ก็จะมองอนาคตได้ว่าอนาคตที่มาถ้าเราไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปแล้วจะเหมือนในชาตินี้ไหมมันอดีตไหมเหมือนกันทั้งหมดอันนั้นหลักเป็นไงผู้พระเจ้าวันนั้นจะบาดเจ็บที่เกิดทำไมเขามองทั้งหมดแล้วรอบครอบคือปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งโลกในความหมายวันนัตถิโลเกระโหนามะความรับไม่มีในโลกความหมายในการปฏิบัติมันมีสิ่งอื่นที่เป็นตามปัญญาเออมันรับไม่มีเปิดเผยทั้งหมดนั่นแหละคือความรับไม่มีในโลกมองเห็นทั้งรู้ทั้งหมดนั่นผู้จะหนีจากโลกนี้ได้ต้องเห็นโลกได้ก่อนไม่ใช่ว่าจะไปไม่เห็นต้องรู้จักโลกทั้งหมดโลกส่วนไหนเป็นยังไงต้องรู้จักทุกกระเบียดนี้นี่เห็นจริงตามเป็นจริงมันเป็นยาของเราเห็นเราเมื่อเห็นจริงตามเป็นจริงของโลกเมื่อไรแต่โลกก็มีที่อยู่เลยมันเป็นไฟท่วมพ้นทั้งหมดเลยนี่เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ใกล้จะมาเกิดอีกมันกลัวแล้วมันพอแล้วโลกอันนี้นี่เราไปเห็นส่วนนี้เราจะไม่กล้าเข้าไปอย่างนี้เหมือนแมลงเม่าเห็นไฟสว่างกระโดดไฟโดยที่มันอาจจะเกิดขึ้นปีกครับปีกวนเร็วแล้วนี่มันตายไปมู่ตัวก็อย่างนี้ส่วนไม่รู้หรอกไฟเป็นทุกข์ตัวไฟไม่รู้เรื่องนั่นเองแมลงเม่าเรากับมันกันเราประการเกิดอยู่กับตายเดียวนั่นไงของดีอยู่แต่ร่างกายออกมาไม่รู้ตัวอยู่มีการภาวนาคือหลักสอนใจตัวเองให้เป็นถ้าเราสอนใจตัวเองไม่ได้มันก็ไม่ได้เท่านี้ภาวนาอยู่ตรงนี้นั่นหลักก็ว่าหลักสติปัญญาเป็นเรื่องสำคัญในทางปฏิบัติต้องฝึกปัญญาขึ้นมาให้เป็นถึงจะมาให้ได้เห็นนั่งก็นั่งสอนอยู่นั่นแหละนั่งสอนตัวเองนั่งสอนบ้างเดินสอนบ้างมันต้องฉลาดการปัญญามันต้องฉลาดทางตัวเองการภาวนาทำอะไรบ้างหนูฉลาดรอบรู้เนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าจะเป็นผลออกมาจากปัญญาเหตุผลเป็นตัวรองรับที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยถ้าขนาดทักไปอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะนึกคำบริกรรมอย่างเดียวนี่เพราะการนึกคำบริกรรมอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นฐานเนี่ยเป็นให้สร้างเกิดแค่กำลังใจก็นั่นเองเพราะนั้นเองถ้ากำลังใจมีแล้วถ้าปัญญาไม่มีใครมาได้ไม่ได้มันมีที่ไปมันมีที่บวกกันเหมือนกับมีปากกาอยู่แต่ไม่มีกระดาษเขียนทีนี้ก็หมายอะไรกับปากกาทีนี้ก็หมายอะไรเขียนอะไรเกิดขึ้นเพราะตัวรองรับที่เขียนไม่มีเขียนอากาศเป็นตัวหนังสือเป็นมาเนี่ยไม่เขียนไม่ได้เขียนได้ก็ไม่มีความหมายอะไรมันจะมันบวกกันทั้งปากกาทั้งกระดาษเข้ามาด้วยมันเขียนกันได้ในการเขียนเราต้องเขียนได้ต้องเขียนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะเขียนให้เป็นด้วยเขียนได้ไม่ใช่ว่าเขียนธรรมดาเขียนธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นอยู่จะเขียนเรื่องอะไรเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจะเขียนรูปคนเหมือนคนขึ้นมาจะเขียนรูปสัตว์เหมือนสัตว์ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเขียนขึ้นคนหรือสัตว์ไม่ใช่เขียนให้มันเป็นเนี่ยปัญญาเราคิดนะอะไรก็ต้องคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉากเป็นฉากออกมามันจะคิดพอแล้วได้ยังไม่เอาดูจังหวะตัวสังขารการปรุงแต่งเขาคิดอย่างไรนี่คือตัวอย่างกิเลสเขาเป็นเข
ขาทำงานสอนอะไรก็สอนอย่างไรทุกคนรู้จักสังขารการปรุงแต่งมันมีอยู่ณขณะสังขารการปรุงแต่งเราปล่อยมันปรุงมาที่มันปรุงเป็นยังไงมันปรุงเป็นแถบเป็นแนวเป็นเหยียดยาวเลยเป็นเรื่องต่อเรื่องเรื่องต่อเรื่องเรื่องเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยคืนวันหนึ่งคืนวันคืนวันไม่ตกหล่นเป็นแถบเป็นแนวกันเรียบร้อยนี่ก็ว่าสังขารการปรุงแต่งเขาปรุงแต่งไปมีแถวมีไงเป็นฉากกระจายออกมาเนื้อใจมันยังบอกง่ายไงสังขารแต่ปัญญาเราก็ฝึกบ้างฝึกเอาไปแท้เป็นอย่างนั้นสังขารปรุงอ่ะแต่เราไม่เอาแบบสังขารนะแบบปรุงอื่นหักมุมกันตัวว่าสังขารปรุงแต่งไปว่าเออสังขารน่ากายเรานะไม่ได้ของดีทั้งนั้นของสวยทั้งนั้นขนาดรักทั้งนั้นอันนี้รูปร่างการกลัวของเราตัวว่าอะไรรูปร่างดีมีเรื่องปรุงแต่งยิ่งปรุงแต่งก็มีจิตใจมีความหมุนหัวขึ้นมาเยี่ยมแย่งขึ้นมาการปรุงแต่งไม่ได้พุ่งสร้างมากทุกคนต้องได้ผ่านเรื่องนี้ที่เรียนรู้ด้วยกันถ้ามุมสาวปรุงแต่งไปว่าเออถ้าเราไม่ครอบครัวยังไงยังไงก็ต้องปรุงแต่งก็แหละถ้าผู้หญิงปรุงแต่งกับผู้ชายก็ปรุงแต่งแต่ผู้หญิงนั่นแหละจะหาสามียังไงยังไงปรุงแต่งไปตามเรื่องของผู้หญิงถ้าผู้ชายก็แต่ผู้ชายนั่นแหละปรุงแต่งกับหาผู้หญิงไงก็ว่าปรุงแต่งไปจะหาผู้หญิงยังไงเป็นครอบครัวเป็นอย่างนี้ก็ปรุงแต่งไปจะหาผู้หญิงยังไงเป็นครอบครัวเขาได้ยังไงก็จะปรุงแต่งการปรุงแต่งไม่มีขบ่าตกต่ำก็แล้วกันมันมีขบ่าตกต่ำมันมีขบ่าขี้อยู่ขี้เหร่ไม่มีผู้หญิงก็หาผู้ชายดีๆทั้งนั้นหน้าตาดีกิริยามารยาดีๆทั้งหมดไม่มีว่าขี้รักขี้พ่นไม่มีไม่มีผู้ชายเหมือนกันแต่หาผู้หญิงหายอย่างนั้นคือปรุงแต่งทั้งดีๆทั้งนั้นมันยังเพลินไปยังไงความดีอ่ะทุกข์ก็ไม่เป็นดีการปรุงแต่งเนี่ยทุกข์ก็เป็นมีแต่ความรวยอย่างเดียวเศรษฐีอย่างเดียวนั่งมดที่เดียวกันเนี่ยซื้อเรียกไว้ 2-3 งวดเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาแล้วยิ้มคนเดียวนั้นแหละนี่คือปรุงแต่งหลอกตัวเองให้เป็นถือหน้าถ้าคืนไม่จบไม่สิ้นมีคือสมมุติขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตัวเองเสมอมีเป็นความฝันมันก็หมายถึงว่าสร้างนิมานบนอากาศว่าภาพเป็นความฝันตัวเองออกมาแต่ยิ้มตัวเองอย่างนั้นแหละมีการปรุงแต่งมันฉาบจากมาอย่างนั้นเนี่ยการแบบให้ไปแก้ไปแนวกันต้องฝึกปัญญาบ้างสิหลักการอย่างนี้วิธีการอย่างนี้มันได้ผลดีเพราะประชาชนแต่ก็ฝึกปัญญาอะไรเหมือนกันแต่ประชาชนก็มุ่งกันเขาเรียบเรียงขึ้นมาแต่ว่าร่างกายเราเป็นของสิ่งประกอบตัวโก้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียบเรียงขึ้นมาดิเรียบเรียงขึ้นมาคือหักร่างหักมุมกันมันคือภาคปัญญาสอนใจอ่ะจะคิดน้อยก็ได้เราคิดให้มากก็ดีที่ปัญญาของเราเราคนจบมาแต่มันต้องเขียนเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยต้องเขียนกันไม่เข้าใจกันนั่นเนี่ยเขียนมันดังทั้งกระจีดังอะไรนี่เขาเรื่องนั่นหลังไปรู้เรื่องไหมไม่รู้นะไม่รู้เลยแหละเดี๋ยวมันคุมไม่หมดแล้วนี่เนาะมาละไปเนี่ยฝนเนี่ยฝนมาช่วยเหลือเลยวะฝนมาช่วยแล้วฝนมาช่วยแล้ว